อ้างมียศพลตรีกลางสั่งคู่กรณีวิพื้นในร้านฐานไม่เคารพนายทหารตำรวจสพรัตนาธิเบตอยู่ระหว่างตามตัวชายอ้างเป็นนายทหารยศผลตรีเมากลางสั่งคู่กรณีวิพื้นในร้านกินดื่มฐานไม่ให้ความเคารพนายทหารแถมปรีเข้าโผล่หน้าเกี่ยวคอถึงโตะ๊ะตะโกนขู่อาฆาตถ้าเห็นมาที่ร้านอีกครั้งพวกวายยังไม่รู้จัก ว่าเป็นใครวันที่4ทธันวาคม2565เวลา18ตรนิกานาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งประมาณ10คนไปนั่งรับประทานอาหารกันที่ร้านกินดื่มแซบเจริญบริเวณใต้ทางด่วนงามวงศวนันถนนสามัคคีตำบลท่าสายอำาเภอเมืองนนทบุรีเวลา2องนาิกานาทีวันที่3ทธันวาคม2565ก่อนจะถูกชายวัยกลางคน อ้างตัวเป็นทหารยศพลตรีพร้อมคนติดตามมีอาการเมาเข้ามาหาเรื่องมีการชี้นิ้วสั่งให้คนในโต๊ะวิตพื้นฐานไม่ให้ความเคารพในทาหารแต่ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วไปไม่ยอมทำตามคำสั่งจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นก่อนจะถูกชายที่อ้างตัวเป็นทหารคนดังกล่าวเข้ามาโปรหัวผู้เสียหายในโต๊ะและเข้ามาจับคอเพื่อจะพาออกไปเคลียร์นอกร้านจนทาให้สร้อยคอทองคาขาด ซึ่งทางเจ้าของร้านและพนักงานร้านที่เห็นเหตุการณ์เข้าห้ามปรามก่อนที่คนติดตามของชายคนดังกล่าวจะพาตัวกลับออกไปจากร้านซึ่งชายคนดังกล่าวยังได้ตะโกนขู่อาฆาตถึงชีวิตไว้ด้วยว่าถ้าก่มาเจอพวกมอที่ร้านนี้อีกพวกมอวายหลังเกิดเหตุทางกลุ่มผู้เสียหาย ได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพรัตนาทิเบตมาช่วยระง,งรรับเหตุพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก่อนเดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทรปรัดพิชัยรองสารวัตรสอบสวนสพรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีความคืบหน้าคดีดังกล่าวเมื่อเวลา12ตริานาทีวันที่4ธันวาคม2565 นางสาวทัดสุภาวิจยะกุลวงศ์หรือพัดอายุ33ปีและนายเอกไทยจียระตระกูลหรือเอกอายุ33ปีสองในกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางมาที่ร้านกินดื่มที่เกิดเหตุเพื่อชี้จุดที่เกิดเหตุในร้านให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเร่งติดตามตัวชายผู้ก่อเหตุดังกล่าวแล้วนางสาวทันสุภาห,หรือแพทย์ผู้เสียหายกล่าวว่าคืนวันที่เกิดเหตุตนกับเพื่อนๆประมาณสิบคน ได้นัดสังสารกันระหว่างนั่งดื่มกินจนกระทั่งร้านปิดแล้วมีชายไวกลางคนสวมเสื้อคอปกสีแดงสวมหมวกสีขาวลักษณะเหมือนเมาเดินก็มาหาเรื่องเพื่อนผู้ชายในโต๊ะด้วยการออกคำสั่งให้เพื่อนชายของตนลุกจากเก้าอี้ออกมาวิดพื้นทำให้ตนกับเพื่อนรู้สึกไม่พอใจเห็นว่าชายคนดังกล่าวมีสิทธิ์อะไรมาออกคำสั่งให้คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนวิดพื้นในร้านอาหาร จึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทําให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจพยายามเดินเข้ามาหาเรื่องในโต๊ะพร้อมกับอ้างตัวว่าเป็นนายทหารยศพลตรีก่อนจะปรีเข้าโผล่เข้าดีหน้าเพื่อนชายอีกหนึ่งครั้งและพยายามเกี่ยวคอเพื่อนชายของตนออกไปนอกร้านโดยมีคนติดตามของเขากับทางเจ้าของร้านพยายามช่วยห้ามปรามโดยชายคนดังกล่าวยังคงพยายามเดินเข้ามาหาเรื่องคนในกลุ่มตลอดเวลาพร้อมกับพูดข่มขู่ให้พวกตนระวังตัวเอาไว้ ถ้าก่อเห็นพวกมอที่ร้านนี้อีกครั้งพวกมอไวยมอยังไม่รู้จักว่าก่อเป็นใครมอจะมาขอขมากอไหมมานี่หลังเกิดเหตุจึงได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก่อนที่ชายคนดังกล่าวกับคนติดตามจะเดินทางกลับขึ้นรถไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าว พร้อมมีสร้อยคอทองคำขาดเสียหายและถูกโปรที่ใบหน้าเกี่ยวคอทำร้ายร่างกายและยังข่มขู่ถึงชีวิตไว้พร้อมนำคลิปที่ถ่ายจากมือถือและกล้องวงจรปิดภายในร้านแจ้งความดำเนินคดีนายเอกไทยเจีราตระกูลหนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันกล่าวว่าชายคนดังกล่าวเหมือนคนเมาเข้ามาหาเรื่องเพื่อนของตนที่โต๊ะโดยเดินตรงเข้ามาพยายามจะกระชากคอเพื่อนตนตนจึงได้ยกแขนกันเอาไว้ จึงถูกปักและโต้เถียงกันก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะพูดข่มขู่ว่าเดี๋ยวพวกมอก็รู้จักว่าพอเป็นใครทั้งที่ไม่รู้จักและไม่มีใครในโต๊เป็นทหารแม้แต่คนเดียวเคยได้ยินมาจากเพื่อนที่เคยเป็นอดีตหุ้นส่วนร้านอาหารแห่งนี้ว่าชายคนนี้มักจะมาดื่มกินที่ร้านแห่งนี้เป็นประจำพร้อมกับคนติดตามและมักจะชอบหาเรื่องลูกค้าโตอื่นโดยอ้างตัวเป็นนายทหารยศพลตรีจนกระทั่งตนกับเพื่อนมาเจอกับตัวเอง ด้านพันรรจเอกเมษนนนาขวัญผู้กักกับการสอพอรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายแล้วได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณจ,จุดเกิดเหตุแล้วโดยพบทะเบียนร,รถเก๋งที่ชายคนดังกล่าวขับมากำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาทำการสอบสวนพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตำรวจยศใหญ่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ลางรถขวางตำรวจไม่กล้าถือทำอะไรไม่ได้แบบนี้ก็ได้เหรอตำรวจยอดใหญ่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านยิ่งใหญ่จนกลางจัดเอารถมาขวางทางเข้าออกจนคนเดือดร้อนก็ไม่สนแถมให้ตำรวจท้องที่ช่วยเคลียร์ยังทำอะไรไม่ได้วันที่4ทธันวาคม2565เวลา1 4นรนาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า ทำเอาชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่แฟนเพจหมอแลบแพนด้าของเทคนิคนายแพทย์ภาคภ,าคภูมิเดชหัดสดินได้เผยเรื่องราวการร้องเรียนของแฟนเพจถึงพฤติกรรมของตำรวจยศใหญ่รายหนึ่งที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านแถมยังกลางทำเอาคนทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนโดยทางเพจระบุว่าเคยเจอแบบนี้ไหมครับมีลูกบ้านบางหลังไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง พอนิติหมู่บ้านทวงถามก็ไม่พอใจเอารถมาจอดขวางทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าออกลำบากพอทางนิติแจ้งตำรวจทางตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาช่วยตรวจสอบหมู่บ้านเกิดเหตุแต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องถอยทับกลับทุกครั้งเพราะคนที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางบางคนคือตำรวจยศใหญ่กว่าไม่มีใครกล้าหือลูกบ้านทั้งหลายอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นทุกอย่างมากครับ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างรับไม่ได้กับพฤติกรรมของลูกบ้านรายดังกล่าวพร้อมขอให้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติช่วยตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอีกด้วย